วิดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิด ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุธและประัดสรีมันทาง YouTube ของ RM u t p Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม,ม่านจากนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแล้วครับกับเรื่องราวในในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบ้างหลายต่อหลายตอนเลยนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับถ้าคุณฟังวาไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM u t p Live นะครับ ก็ไม่ยากเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live ก็ M U D P ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆดของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งเรเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับได้ลงนาม MOU กับภาคเอกชนนะต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่อ่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งครับ ส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะควันหลงครับการแข่งขันตกปราชโดกวนพะเยานะได้ปลารวมครึ่งตันนะกาจัดพ่อแม่พ3 0 0ามร้อยตัวนะครับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศนโลกครับวิศนโลกวันนี้นะมีเรื่องราวจากทีมวิจัยนะบอกว่า หลุมดำยักษ์อันดับสองในทางช้างเผือกอ่ะเรื่องจะเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงวิทยาศสถานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วิด้าหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทั่วนพูดและประสรีบันทาง YouTube ของ R M U D P Live กับผมกระจอนศักดิ์บำรุงสินม,มั่นเช่นเคยนะครับสำหรับวิดีเด็ดช่วงวิด้าหนึ่งตรงนี้ครับเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนครับสองแห่งด้วยการนะต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันครับ เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะเดือนที่แล้วเลยนะนะจากภาคเอกชนที่เมืองเซินเจน้นนะจากสาธารณารัฐประชาชนจีนครับศาสตราจารย์ดรสุชาติเซี่ยงฉินครับอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาค เอกชนนะทั้ง2แห่งด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้นะโดยมีศาสตราจารย์ดรทีรวุฒิบุญยโสพลครับนาะยกสภามหาวิทยาลายัยแล้วก็ดรสมยศ กิรติชีวนันท์นครับกรรมาการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมครับโดยวัตถุประสงค์เพื่อทําการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเชิงพาณิชย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้ทันสมัย ตามทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนะครับตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆณนะองค์ความรู้ใหม่อื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และเทคโนโลยีของทั้ง3องค์กรร่วมกันรวมถึงการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและ แล้วก็ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคต่างๆของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนให้ตามทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในยุคดิจิทัลนะครับนอกจากนี้ทั้ง3องค์กรจะร่วมมือกันให้คำปรึกษาและฝึกอบรมช่างเทคนิคของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าของภาค เอกชนนะครับแห่งหนึ่งรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลการจัดฝึกอบรมสัมมนาสาธิตทดสอบและตรวจสอบนะครับพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพของรถยนต์ไฟฟ้าของภาคเอกชนแห่งหนึ่งนะครับรวมทั้งโครงการส่งเสริมการจัดสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนาะหรือ CWE i ในศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และระบบอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ร่วมกับภาคเอกชนรวมไปถึงโรงงานอุตสาหการรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภาคเอกชนนะ แห่งหนึ่งแล้วก็อื่นๆนะครับให้กับน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาแล้วออกไปทำทำงานในโลกอาชีพนะมีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือช่างเทคนิคและวิศวกรยานยนต์ไฟฟ้าของศูนย์ซ่อมและบริการรถยนต์ไฟฟ้านะจากภาคเอกชนทั่วประเทศเลยนะครับให้เป็นบุคลากรและบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะมีคุณลักษณะที่พึง พึงประสงค์นะและร่วมมือการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะร่วมกับสถาบาันการศึกษาในจีนนะซึ่งที่ภาคเอกชนทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับรวมกับนะทาง ภาคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยนะครับมีความร่วมมือทางการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพในอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่และระบบอัตโนมัติร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง นะครับอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะครับของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน2แห่งเลยนะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับให้เกิดการต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนะให้มีบัณฑิตนะครับนักศึกษาเนี่ยนะมีทักษะวิชาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่แล้วก็ระบบอัตโนมัติ ร่วมกันนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือร่วมมือกับภาคเอกชนนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่อีก2แห่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะให้ทําการทํา M.O.U. นะครับการลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการนี้ให้สําเร็จนาะลุล่วงแล้วก็พัฒนานวัตกรรมอะไรต่อมิอะไรอีกเยแยะมากมายจาก3หน่วยงานนี้นะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะแล้วก็เป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้3องค์กรนี้นะครับทำสิ่งดีๆให้นะเพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อมวลมนุษยชาติกันเลยทีเดียวนะโอระดับใหญ่เลยนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับนี่คือวิดหน้าหนึ่งครับ คุณผู้ฟังเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะทำ MOU นะครับร่วมกับนะภาคเอกชนนะครับสองแห่งด้วยกันนะต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่นะครับนี่คือวิดนาหนึ่งครับคุณผุ้ฟังช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะเรื่องราวของอควันหลงครับควันหลงการแข่งตกปลาชะโดกวนพะเยา ปีนี้นะได้ปลารวมกันครึ่งตันนะกำจัดพ่อแม่พันธ์สามรอยตัวรายละเอยียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย ช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพทธและประสัสดีบัญหาง u t u b e ของ R M U D P Live กับผมกระจอนสักบำรุงสินไม,ม้ครับช่วงนี้นะก่อนที่จะเข้าสู่วิทย์ทั่วไทยนะคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยัง YouTube R M U D P Live แห่งนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจพิมพ์ว่า R M U T P Live ครับนะแล้วก็อินบอกทังแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนตะ์นาคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะติชมแนะนาอยากให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทหงไหนเลือกสักช่องทางหนึ่งที่สาคัญคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่ม,มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube R M U T P ลฟ์แห่งนี้นะฝักไว้ด้วยครับมาถึงช่วงนี้วิทั่วไทยครับเรื่องราวนะควนหลงจากกรมประมงครับจัดงานใหญ่การแข่งขันตกปลาชะโดรายการล่าตัวฉกาดชะโดเพชรคาตแห่งกวานพเยาครั้งที่1เลยนะครั้งแรกเลยนะผลสรุปกำจัดพ่อแม่นักล่า300ตัวและลูกครอก น้ำกว่า25,000ตัวน้ำหนักรวมครึ่งตันพบชะโดตัวใหญ่สุดหนักกว่า6.7กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานณะเดือนที่แล้วนี้เองนะครับณลนะานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับในบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงครับเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันในพิธีเปิดการแข่งขันตกปลาชะโดกวนพะเยาปี2567ล่าตัวชากาดชะโดเพชรคาตแห่งกวนพะเยาวนากวนพะเยาครั้งที่1นะครับโดยรับเกียรติจากดรธนสารรรม ธรรมสอนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบถ้วยและเงินรางวัลใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักตกปลาเข้าร่วมล่าปลาชโดก,กว่า365คนครับซึ่งตรงนี้คุณบัญชานะบอกว่า กรมประมงโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดพะเยาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปางร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโดกวานพะเยาปี2567 ตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อควบคุมจำนวนปลาชโดในกวนพะเยาที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องปลาชโดจัดเป็นปลานักล่าที่มีขนาดใหญ่แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับและเป็นปลาที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ําพฤติกรรมการล่าเหยื่อกินเป็นอาหารนั้นนะครับส่งผลให้สัตว์น้ําขนาดเล็กประจําถิ่นลดจํานวนลงสร้างความเสียหายต่อสมดุลในระบบ นิเวศเป็นอย่างมากอธิบดีกรมประมงรับกล่าวต่อว่าดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสมดุลและความหลากหลายในระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ํากรมประมงและหน่วยงานในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อล่าปลาชะโดในกวนพะเยาขึ้นผ่านกิจกรรมแข่งขันตกปลานในชื่อล่าตัวฉกาดชะโดเพชรฆาตแห่งกวนพะเยาณนะ้ากวานพะเยาครั้งที่1นนะครับสืบเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมกวนและบริเวณ ใกล้เคียงนะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงสืบต่อกันมาเป็นเวลานานมีความชำนาญในการทำประมงรวมถึงการตกปลาอยู่แล้วาการแข่งขันดังกล่าวจึงดึงดูดผู้เข้าแข่งขันทั้งในพื้นที่และผู้ที่ชื่นชอบการตกปลารวมไปถึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเกิดความหลากหลายของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้ แก่ประชาชนนําไปสู่การเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะยาให้ดีขึ้นนะครับซึ่งคุณบัญชาย,ยังกล่าวอีกนะว่านอกจากนี้ไปในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปลาชโดการแข่งขันการทําอาหารจากปลาชโด2รายการได้แก่ประเภทลาบสุก แบบพื้นเมืองและประเภทแกงส้มต้มนะฮะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13แห่งหน่วยงานละ1ทีมและการรับซื้อลูกปลาชโดที่มีชีวิตจากวานพพเยาเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรจากจังหวัดสุพรรณบุรีนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพต่อไปสำหรับกิจกรรมการแข่งขันตกปลาชโดในครั้งนี้มีนักกีฬาตกปลาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น365คนภายใต้กติกาการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่ต้องเคียง คู่กับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างเช่นการกําหนดขนาดและความยาวสัตว์น้ําโดยผู้แข่งขันจะต้องมีคลิปวิดีโอยืนยันการจับในทุกขั้นตอนมีการกําหนดห่วงเวลาในการจับที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันในประเทศ ประเภทต่างๆดังนี้นะครับการแข่งขันประเภทเหยื่อสดนะรางวัลปราชะโดรวมยาว2ตัวต่อกันได้แก่คุณวีรชัยคำมีความยาว116เซนติเมตรได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสากลน,นะครับรางวัลปราชะโดน้ำหนักสูงสุดได้แก่คุณทักษินตันวิชัยน้ำหนัก2.82กิโลกรัมได้รับเงินรางวัลจำนวน8,000บาทพร้อมใบป,ประกาศและถ้วยรางวัลจากนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนะครับรางวัลปราชะโดรวมก็คือได้ปลาเยอะสุดนะแล้วก็ไม่ใช่ปลาลูกครอกด้วยนะครับก็ได้แก่เทศบาลตำบลท่าจำปีจังหวัดแพร่จำนวนปลาที่ได้3ตัวนะได้รับรางวัล เงินรางวัล5,000บาทนะพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากนายรัฐพงศ์นราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แล้วก็รางวัลปลาแปลกน้ำหนักสูงสุดก็คือคุณปวริศโคแพร์ครับชนิดปลาที่จับได้คือปลากฏดครับน้ำหนัก2.3กิโลกรัมได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร,าพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากนายอัคราพรมเผ่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพยาวครับมาดูการแข่งขันประเภทเหยื่อปลอมครับนะรางวัลประเภทเหยื่อปลอมนะครับรางวัลปลาชะโดรวมยาว2ตัวต่อกันก็ได้แก่คุณธนพักเดช ความยาวที่จับได้153.5เซนติเมตรได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลปราชะโดน้ำหนักสูงสุดได้แก่คุณเอกชัยบำรุงน้ำหนัก6.7กิโลกรัมได้รับเงินรางวัล8 0 0 0บาทพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลจากนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนะครับ รางวัลปลาชโดรวมก็คือได้ปลาเยอะสุดแล้วก็ไม่ใช่ปลาลูกครอกนะครับก็ได้แก่คุณสยามวงทิดาทรจากจังหวัดเชียงรายจำนวนปลาที่ได้9ตัวได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมใบประกาศและถ้วยรางวัลนายจากนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับรางวัลปลาแปลกน้ำหนักสูงสุดได้แก่คุณธนาคมโพธวันจากจังหวัดเชียงใหม่ครับชนิดปลาที่จับได้ก็คือปลากรายครับน้ำหนัก6.94กกิโลกรัมได้รับเงินรางวัล5,000บาท พร้อมใบป,ประกาศและถ้วยรางวัลจากนายอัครพร,พรมเผ่านะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาส่วนการแข่งขันการทําอาหารจากปลาชโดมีทีมที่ชนะเลิศด้วยนาก็คือเทศบาลตําบลแม่กาจังหวัดแพร่ได้รับเงินรางวัลสูงถึง0 0บาทเลยนะพร้อมเกียรติบัตรครับยินดีด้วยสําหรับทุกรางวัลเลยนะสําหรับกิจกรรมการรับซื้อลูกปลาชโดที่มีชีวิตจากวันพะเยา ตัวละ1บาทในครั้งนี้กรมประมงได้รับซื้อลูกครอกปลาช่อนและปลาชโดจากกวนพพเยาจำนวนรวม25,000ตัวจากผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กวนพพเยาประกอบด้วยเต่านาจำนวน36ตัว เตาหับจำนวน9้าตัวปลาไหลนาจำนวน499ตัวและกุ้งกล้ามกุ้งกล้ามกรามจำนวน7 0 0 0 0สตัวลงสู่กวานพยาวและการมอบพันกุ้งกล้ามกรามให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จำนวน13ตำบลตำบลละ25ถุงรวมทั้งสิ้น1 3 0 0 0 3 0นตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้ง13ตำบลครอบคลุมทั้งจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไปนะครับอะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่น่าสนใจนะเพื่อ,อ,อรักษาความสมดุลนะครับของระบบนิเวศท,ทางน้ำด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับนะการที่จะปล่อย สิ่งมีชีวิตลงไปเพื่อไปทำลายระบบนิเวศนี้ถือว่านาเป็นเรื่องที่อันตรายต่อระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการนาจัดการแข่งขันตกปลาชะโดกวนพยาวนะครับปี2567ในเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในการที่จะ ทำให้ระบบนิเวศวิทยาเนี่ยกลับมาสมดุลกันอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นนะเรื่องที่นะครับน่าสนใจแล้วก็ควรที่จะสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือวิย์ทั่วไทยที่ได้นํามาฟังให้กับคุณผู้ฟังเป็นควันหลงจากเดือนที่แล้วนี้เองนะครับช่วงหน้าครับวิสถาโลกราเรื่องราวนะครับว่าด้วยทีมวิจัยนะได้พูดถึงหลุมดำยักษ์อันดับสองในทางช้างเผือกจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อกับวิดสถานโลก with the pun ช่วงนี้วิศราโลกครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุ่นพุทธแล้วปรัีญานัง YouTube ของ RM UDP Live ครับวิศราโลกครับเรื่องราวนี้เรื่องราวของหลุมดำครับเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษมีแรงโน้มถ่วงแรงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่อาจเล็ดลอดออกไปได้นะครับทำให้ยากต่อการมองเห็นพวกมันแต่เครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยของมนุษย์ก็สามารถเอาชนะ ต่ทำให้ได้รู้ว่ามีหลุมดำอยู่ที่ไหนบ้างในจักรวาลโดยเฉพาะใจกลางกาล็กซีทางช้างเผือกของเราเองนะครับก็ถูกระบุว่ามีหลุมดำมวลยวดยิ่งนที่ชื่อ s a จ i t ท a รสเอสตานะครับ อาศัยอยู่โดยหลุมดำยักษ์นี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง4ล้านเท่าอยู่ห่างจากโลกประมาณ26,000ปีแสงครับแต่เมื่อเร็วเๆนี้ทีมวิจัยนำโดยวิศวกรจากศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสที่ทำงานในหอดูดาวปารีสได้สังเกตการในภารกิจยานอาวกาศไกอา ขององค์การอาวกาศยุโรปร่วมกับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ VLT ขนาดใหญ่มากของหอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรปและหอดูดาวภาคพื้นดินอื่นๆนะครับรายงานการค้นพบหลุมดำดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้รับการตั้งชื่อว่าไก่ RBH3 มีมวล33เท่าของดวงอาทิตย์ทีมนะครับวิจัยทีมวิจัยนะบอกว่า ไก RbH3 ถูกค้นพบโดยบังเอิญในกลุ่มดาวนกอินทรี see, และหลุมดำขนาดไม่มานี้ก่อตัวขึ้นภายหลังการระเบิดของดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลกเพียง2,000ปีแสงนะทีมวิจัยบอกว่าไก RbH3 เนี่ย เนี่ยนะเป็นหลุมดําอาจก่อตัวขึ้นหลังจากการตายของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า40เท่าของมวลดวงอาทิตย์หลุมดําเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ดวงเดียวจึงถูกเรียกว่าหลุมดําดาวฤกษ์และยังเป็นหลุมดําที่ใกล้เราที่สุดเป็นอันดับสองนะอันดับสองเท่าที่มีการค้นพบมาจนถึงปัจจุบันนี้แปลว่าอนาคตอาจจะมี นะฮะหลุมดําอันดับ3อันดับ4หรืออาจจะมีอันดับที่แสงขึ้นมาเป็นอันดับ1อันดับ2อะไรพวกนี้นะครับเรื่องราวของดาราศาสตร์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจนะที่จะต้องติดตามกันต่อต่อไปนะครับอ่านี่คือวิทยาศราโลกมาดึงตรงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะกณผู้ฟังก็นะสามารถที่จะฟังรายการวิดีเด่นและรายการอื่นๆของทาง YouTube r m UTP l i v e ไได้นะครับนะบางรายการก็ สามารถที่จะติดตามรับฟังผ่านเสียงแบบนี้นะรายการวิดีเด็ดอย่างนี้รายการหนึ่งนะครับแล้วก็มีรายการอื่นๆแต่ก็จะมีอีกบางรายการนะครับนะอีก อีกส่วนหนึ่งหลายรายการเลยที่คุณผุ้ฟางสามารถเห็นหน้าตาผู้ดาเนินรายการแล้วก็เห็นภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งได้นะก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้เลยนะครับคุณผุ้ฟังชอบรายการในตอนไหนนะคลิกเข้าไปที่นะคลิปนั้นๆได้เลยแต่อย่าลืมเข้ามาที่ YouTube r m UTP Live เสียก่อนนะครับถึงจะเข้าไปคลิก คลิปนั้นๆนะครับรายการนั้นตอนนั้นๆได้เลยนะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM UTP Live แห่งนี้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆแล้วล่ะก็นะนะบอกกันทุก ทุกตอนเลยนะครับนะบอกถึงคุณผู้ฟังด้วยว่าถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับของทาง R M U D P Live นะก็อย่าลืมเลยมาที่ YouTube R M U D P Live แล้วเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้รวมถึงวิดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ไหมในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและปรัชญดีบนทาง YouTube ของ R.M.U.T.P. Live เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสํำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีด